สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับติ๊กในช่องสุกัญญาญาติกันอีกแล้วนะคะพอดีว่าเดี๋ยวจะมีทริปไปเที่ยวก็เลยว่าจะมาลองทำผมด้วยตัวเองนะคะที่ออสเตรเลียเนี่ยครั้งแรกเลยประเด็นเนี่ยคือผมติ๊กเนี่ยเริ่มขึ้นมาแล้วนะคะคือเห็นผมดำมาค่อนข้างชัดแล้วนะคะปกติแล้วอ่ะไอ้ผมที่ติ๊กเป็นอยู่สีเนี่ยคือติ๊กทำที่ร้านนะคะแต่ประเด็นว่าที่ออสเตรเลียเนี่ยทำสีมันจะอยู่ที่ประมาณ500ดอลบวกๆนะทุกคนแล้วแบบมันก็ยังไม่ได้ทำทั้งหัวขนาดนั้นก็คือจะเติมแค่โคนนะคะก็เลยคิดว่าโอเคเราทำเองดีกว่าเนาะน่าจะประหยัดไปได้เยอะเลยนะคะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะรอดหรือจะล่วงนะคะทุกคนเดี๋ยวก็ไปดูพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะอุปกรณ์ที่เราจะใช้ในวันนี้นะคะก็อย่างแรกนะคะก็คืออันนี้เลยค่ะเป็นผงกัดเค้าเรียกอะไรผงกัดผมผงฟอกผมนะคะราคาน่าจะอยู่ที่ประมาณ 8-9 ดอลนะคะตอนติ๊กซื้อมันลดราคาปกติมัน13ดอลหรือเท่าไหร่นี่แหละไม่แน่ใจก็ได้กระปุกใหญ่เลยนะจุกๆต่อมานะคะก็เป็นตัว developer นะคะอันนี้เป็นตัวครีมที่เอาไปผสมกับผงฟอกเมื่อกี้นะคะอันนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณ6ดอลนะคะต่อมานะคะก็คือซื้อสีมาด้วยคือติ๊กก็อยากได้สีนี้นะคะประมาณแบบบรอนสว่างสว่างประมาณนี้เลยนะคะก็เนี่ยสีมันจะประมาณปลายผมติ๊กแบบนี้นะคะทุกคนรู้สึกว่ายังติดใจกับความบรอนของผมอยู่เนาะกล่องนี้ก็ประมาณ9ดอลนะคะทุกคนต่อมาอุปกรณ์นะคะก็คืออันนี้ถ้วยผสมสีนะคะประมาณ4ดอนกว่าเกือบ5ดอนนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาผสมสีกันเค้าเลยผสมไอสารฟอกก่อนเลยนะคะทุกคนโอเคในถังใหญ่อันนี้นะคะแกะออกมาก็ได้ประมาณนี้ถุงใหญ่อยู่เหมือนกันคือเอาจริงติ๊กก็ไม่รู้นะคะว่ามันจะต้องผสมเท่าไหร่อะไรยังไงใช้ความรู้สึกเอานะคะว่ามันจะต้องประมาณเท่าไหร่เนาะก็เทไปเลยเป็นการทำผมแบบคนไม่มีความรู้มากเลยอะเราก็จะได้แบบนี้มานะคะแล้วก็คนเลยโอ้แล้วก็คนฉะนั้นแล้วก็คนให้มันเข้ากันนะคะทุกคนก่อนที่เราจะทำเราก็จะมาทำการแบ่งผมเป็นชั้นๆก่อนนะคะทุกคนเพื่อความสะดวกโอเคพอเราก็จะแบ่งผมประมาณนี้นะคะเป็นขั้นๆไปแล้วก็จะเริ่มทำจากชั้นข้างล่างก่อนถามว่ารู้ได้ยังไงก็คือดูคลิปอื่นมาอีกทีนึงนะคะเขาก็จะค่อยๆทำโอเคเดี๋ยวเราออกไปทำข้างนอกโอเคเริ่มเลยเอาข้างไหนก่อนเริ่มไหนก่อนก็ได้มึงทำไงคือผู้ช่วยก็คือมือใหม่หัดขับกันนะคะไวกว่านี้เอามือเดี๋ยวเรามาดูกันนิวอาร์นะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างขั้นตอนนี้ก็คือแค่ทาป้ายลงไปตรงที่มันดำๆเท่านั้นเองเนาะหลังจากที่เราทาทั่วแบบนี้แล้วนะคะเราก็จะทำการแรปตอนไปทำผมที่ร้านอะที่ร้านใช้ e-wrap สีใสๆอ่ะแบบพันแต่ว่าเราไม่มี wrap แบบนั้นเราก็จะใช้ถุงขยะแทนสีใสเหมือนกันชาลูเซนเอายังอันแรกดิอันนี้ยังเสร็จแล้วแล้วก็จับเวลาตอนนี้กี่โมงอุ้ย4:56 นแล้วเราไปดูกันค่ะว่ากัดสีรอบที่1เนี่ยสีมันจะออกมาได้เฉดประมาณไหนรอบแรกก็จะเป็นส้มๆแบบนี้นะคะเพราะว่าต้องกัดอีกสักประมาณ 4-5 รอบแล้วก็ยังมีบางจุดที่แบบว่าน้องยังเป็นสีดำอยู่ก็เดี๋ยวรองก็แก้ความจริงแล้วนะคะรองนี่นะทุกคนแบบว่ามีความแบบทรีโทนอยู่อะเอาแล้วนะรอบที่2ผ่านไปนะคะก็ยังติดส้มอยู่แต่หนังหัวแบบขาวมากส้มแบบว่าแต่ว่าส้มนี้มันก็สวยดีนะถ้ามันทั้งหัวส้มทั้งหัวจากตอนแรกที่มันแบบว่าส้มๆใช่ไหมตอนนี้ก็แบบเริ่มเหลืองเริ่มทองขึ้นมานิดนึงแล้วก็คิดว่า3รอบก็คือน่าจะพอแล้วเพราะว่าเหนื่อยจริงๆแล้วตอนติ๊กทำผมสีบรอนรอบแรกติ๊กกัดไปประมาณ5รอบนะทุกคนแต่ว่าอันนี้น่าจะ3รอบก็พอแล้วเพราะว่าเดี๋ยวเราลงสี
อันนี้ซึ่งก็ไม่รู้ว่ามันจะตรงตามปกที่เขาบอกไหมเพราะว่าเออเนี่ยเขาบอกว่าถ้าสีเฉดนี้ก็จะได้ออกมาประมาณนี้เราก็น่าจะสว่างประมาณเนี้ยเนาะเขาบอกว่ามันจะได้ประมาณนี้เลยเดี๋ยวลองดูว่ามันจะออกมาเป็นแบบไหนนะคะกัดแล้วก็ล้างเรียบร้อยแล้วก็น้องติดส้มนิดนึงก็คือเราลองดูก่อนแล้วกันว่ามันจะติดไหมเดี๋ยวเราจะลงสีเลยพอกัด3รอบแล้วอะเดี๋ยวไปดูนะคะว่าหลังจากที่ลงสีแล้วว่ามันจะออกมาเป็นยังไงอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนการใส่สีแล้วนะคะในกล่องนี้ก็คือจะมาเป็นขวดแบบนี้เลยแล้วก็ใส่ซองจะมีซอง3ซองใช่ป่ะแต่2อันน่ะมันจะเป็นตัวมาร์คนะทุกคนที่เกือบเทลงไปนี้นะก็จะเป็นผงสีกับสีครีมนะคะแล้วก็ในขวดมันจะมีครีมมาให้อยู่แล้วก็เทใส่รวมไปแล้วก็ขยาวขยาวขยาวเสร็จแล้วก็มาบีบใช้ได้เลยเออสะดวกนี้มาดูว่าผงส้มๆติดส้มอยู่เนี่ยมันจะเปลี่ยนไปเป็นสีตามปกนี้หรือเปล่าและนี่ก็คือผลลัพธ์ที่เราได้นะทุกคนคือโคนของเรามันยังแบบว่าเหลืองเหลืองอยู่เลยแต่ว่าไอ้ตรงขนอ่อนอะผมที่เกิดใหม่อะมันขาวนะทุกคนคือโคนผมอะขาวขาวเลยเออคือใจติ๊กอะอยากจะให้มันเป็นขาวๆประมาณแบบนี้แหละเออบรอนเงินเงินขาวๆอะแต่พอออกมาแล้วก็คือแบบดูดิเป็นเหลืองเป็นขาวเป็นด่างอะไรก็ไม่รู้อ่ะเออก็โอเคก็พอถูๆถ่ายๆไปได้พอที่มันแบบว่าจะกืนๆกันนะอันนี้เนี่ยฟอกทั้งหมด3ครั้งแล้วก็ลงสีนะคะแต่เหมือนสีที่ลงไปอ่ะเหมือนจะไม่ติดเลยอ่ะอยากได้สีประมาณแบบนี้ประมาณนี้คือเดิมแล้วว่าที่ติเคยกัดอันเนี้ยประมาณ5รอบที่ร้านนะคะแต่คือเว้นอาทิตย์นึงนะประมาณ3รอบแล้วก็อีกอาทิตย์นึงอ่ะก็ไปฟอกใหม่อีก2รอบก็ไม่ได้น่าเกลียดสักเท่าไหร่เพราะว่าโทนสีมันก็ยังแบบพอถูๆถ่ายๆไปด้วยกันได้อยู่นะคะแต่ก็ยังไม่พึงพอใจมากนะอาจจะต้องรออีกสักวีคนึงก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยกัดใหม่อีกรอบนึงคือผ่านมาระยะเวลาประมาณ 4-5 วันได้นะคะที่ก็กัดใหม่อีกรอบนึงทุกคนแต่ว่ากัดเฉพาะโคนนะพอกัดอีกรอบนึงสรุปแล้วทั้งหมดกัด4รอบนะแล้วก็ลองลงอันนี้แฮมาร์คค่ะทุกคนมันคือเจ้าซองนี้นะคือข้างในอ่ะมันเป็นเนื้อครีมสีม่วงนะคะติ๊กอ่ะก็หมักไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงอ่ะแล้วก็พอล้างออกก็เป็นแบบนี้เลยสรุปแล้วตอนนี้ผมติ๊กก็คือกลายเป็นสีอะไรก็ไม่รู้ทุกคนติ๊กว่าติ๊กน่าจะทำอะไรผิดพลาดไปตอนที่ติ๊กผสมสีที่จะมาใส่ผมนะแต่ว่าก็ดีที่พอใส่แฮร์มาร์คสีม่วงลงไปแล้วอะตรงกลางผมตรงเนี้ยตรงผมที่ติ๊กกัดใหม่ที่ก่อนหน้านี้เป็นสีดำอะคือมันก็ไม่ได้เหลืองมากแล้วนะคะทุกคนตอนนี้ติ๊กคิดว่าติ๊กน่าจะเอาสีชมพูมาลองใส่ผมดูเลยก็คือเปลี่ยนไปเลยในเมื่อมันทำแบบบรอนไม่ได้แล้วนะตอนนี้กลายเป็นมีขาวมีบรอนมีเหลืองอะไรเต็มหัวไปหมดเลยหัวฉันพังไปหมดแล้วนะคะเดี๋ยวลองดูกันดีกว่าค่ะว่าถ้าใส่สีชมพูลงไปแล้วจะเป็นยังไงบ้างหลังจากระยะเวลาผ่านไปประมาณน่าจะ1สัปดาห์ได้นะคะทุกคนทีนี้ติ๊กก็ไปซื้ออันนี้มาซึ่งมันเป็นแบบสระแล้วก็คิดว่าเออมันก็น่าสนใจก็สามารถทำด้วยตัวเองได้นะคะอันนี้ติ๊กซื้อมาประมาณ11ดอลนะทุกคนนะคะร้านอยู่ในเมืองก็ไม่รู้ว่าเดี๋ยวพอทำออกมาแล้วเนี่ยสีมันจะตรงกับปกไหมนะคะเดี๋ยวมาดูว่าค่ำคืนนี้เราจะกลายเป็นลิซ่ากันหรือเปล่านะคะจริงๆไม่เคยใช้มาก่อนเหมือนกันตัวนี้แต่ว่าพอดีว่าไปเดินในร้านแล้วเห็นว่าเออมันง่ายมันแค่แบบว่าผสมใส่ขวดแล้วก็เอามาขยี้ลงผมได้เลยไม่ต้องรบกวนเพื่อนนะคะอันนี้ก็เลยเป็นอีกหนึ่งทางที่น่าสนใจมีขวดอันนี้มีซองผสมมา2ซองนะคะก็จะต้องเทส่วนผสมทั้ง2อันนี้ลงไปในขวดอันนี้นะคะแล้วก็ในกล่องมีแถมเซรั่มติดมาให้ด้วยนะคะทุกคนนอกจากนี้นะคะในกล่องยังมีถุงมือกับผ้ากันเปื้อนมาให้ด้วยค่ะทุกคนโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปทำกันเลยดีกว่าค่ะทุกคนนี่ค่ะเดี๋ยวก็จะเทซองที่1ลงไปเลยต่อด้วยซองที่2เลยนะคะทุกคนเรียบร้อยเราก็ปิดฝาลงไปเลยค่ะขยับ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 รู้สึกถึงความอุ่นๆของขวดนะทุกคนโอ้บีบออกมาแล้วมาเป็นโฟมแบบนี้นะทุกคนป้าบกระเรงไปเลยทีนี้ก็คือไม่สนใจอะไรใดๆแล้ว
ทั่วแล้วนะคะก็ใช้หมดขวดเลยคิดว่ามันก็อยู่ในปริมาณที่โอเคนะสติ๊กว่ามันน่าจะได้ถึงประมาณผมป่าบ่าเลยอะดูเหมือนสีชมพูจะค่อนข้างแป๋นแหลนมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราต้องมารอดูอีกทีนึงว่าหลังจากที่เราล้างมันออกแล้วเนี่ยสีมันจะเข้มเหมือนอย่างตอนนี้หรือเปล่าเพราะว่าเอาจริงถ้ามันเข้มเหมือนกับตอนเนี้ยก็แอบค่อนข้างน่ากลัวนะเดี๋ยวติ๊กจะทิ้งไว้ประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะคะอันนี้ก็คือเป็นเช้าวันใหม่แล้วนะคะทุกคนสำหรับสีผมที่ทุกคนเห็นในตอนนี้เนี่ยก็คืออยู่กับแสงธรรมชาติเลยนะคะตอนนี้ซึ่งติ๊กรู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะออกไปแบบในโทนม่วงๆซะมากกว่านะทุกคนแต่ก็โอเคก็แปลกตาดีนะคะก็เดี๋ยวอาจจะต้องรอดูไปอีกสักระยะหนึ่งนะว่าถ้าเราเกิดสระเพิ่มอีกครั้ง2ครั้งหรือผ่านไปอีกสักวีค2วีคเนี่ยสีมันจะแบบเฟดลงกว่านี้มั้ยนะคะสรุปแล้วผมติ๊กนะคะติ๊กกัดไป4รอบแล้วก็ลงสีบรอนรอบหนึ่งนะคะแล้วก็มาลงสีชมพูก็ออกมาเป็นชมพูแบบที่เพื่อนๆเห็นกันอย่างตอนนี้นะคะเอาละค่ะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจอยากจะลองเปลี่ยนสีผมใหม่นะคะก็ลองดูค่ะทุกคนครั้งหนึ่งในชีวิตนะคะเอาละค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องลากันไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะทุกคนบ๊ายบาย